ึกวาดรูประบายสีเรียนรู้และสนุกสนานไปพร้อมกันต้นมะพร้าวมัมมัมมูเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเหมือนพร้าวไหมมัมมูพี่พร้าวไม่เหมือนต้นมะพร้าวนอกจากสูงและตัวผอมๆเหมือนกันชื่อพร้าวมาจากต้นมะพร้าวใช่ไหมครับใช่แล้วพ่อแม่ตั้งให้เพราะมะพร้าวเป็นพืชมีประโยชน์นี่มาฟังเรื่องมะพร้าวไหมแล้วมอมจะเข้าใจว่าทำไมพร้าวถึงภูมิใจในชื่อนี้มากมากสังเกตดูรูปที่มอมวาดเองนะจะเห็นว่ามะพร้าวไม่เหมือนต้นไม้ทั่วไปลำต้นของมะพร้าวสูงๆตรงๆไม่แตกแขนงเป็นกิ่งก้านและมีใบยาวๆผลก็จะอยู่กันเป็นกระจุกดูแล้วนึกถึงอะไรในบ้านใต้ถุนนี้ไหมอ่ะมัมมัมมูกีตาร์ของพร้าวเก่งจังแอะ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 ทีนี้ถามว่ามอมชอบมะพร้าวส่วนไหนบ้างอ่ะชอบผลมะพร้าวข้างในมีน้ำมะพร้าวอร่อยมัมมัมน้ำมะพร้าวพูดถึงก็มาทันทีเลยน้ำมะพร้าวอ่อนมัมมัมมูไม่เหมือนเดิมทำไมเปลือกสีขาวล่ะผลมะพร้าวมีเปลือก3ชั้นคือเปลือกชั้นนอกเป็นเส้นใยที่เหนียวและแข็งเมื่อแก่อาจมีสีเขียวแดงเหลืองหรือน้ำตาลเมื่อถ่าออกจะเจอเปลือกชั้นกลางมีลักษณะเป็นเส้นใยมีความหนาสุดท้ายนี่แข็งมากคือเปลือกชั้นในหรือที่เรียกว่ากะลามอมจำได้ใช่ไหมที่เราเอามาทำของเล่นเดินกะลาไงกะลามะพร้าวแก่ๆขูดเอาเนื้อไปทำน้ำกะทิได้ด้วยแม่พูดถึงกะลามะพร้าวนะก็ต้องพูดถึงใครคนหนึ่งก็คือกระต่ายกระต่ายหูยาวๆตาสีแดงฟันยื่นๆน่ารักกระต่ายไม่ชอบกินมะพร้าวเหรอกระต่ายเป็นเครื่องมือขูดมะพร้าวเดี๋ยวจะพาไปรู้จักนะสวัสดีกระต่ายนี่กระปั๊มเติมหูให้นะสวัสดีกระต่ายเธอใช่ไหมที่ขูดมะพร้าวเก่งดูฟันฉันสิแหลมและแข็งแรงมัมมัมมูกระต่ายขูดมะพร้าวมีฟันยื่นทำด้วยเหล็กเป็นซี่ซี่ตัวกระต่ายใช้นั่งและจับมะพร้าวไว้แบบนี้นะเปลือกมะพร้าวแข็งแข็งเรียกว่ากะลาข้างในเนื้อหนาสีขาวสะอาดผ่าครึ่งสองซี่นั่งกระต่ายให้ถนัดแล้วจัดการขูดด้วยฟันกระต่ายฉุกฉุกชึ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 กฉุ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 กชิ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 กฉุกฉุกแหมสนุกดีจังมะพร้าวแก่ก็เอาไปคั้นกะทิไงทำอาหารหลากหลายเช่นแกงต่างๆขนมต่างๆมะพร้าวนอกจากทำอาหารเยอะแยะแล้วยังมีเรื่องดีๆอีกนั่นคือมะพร้าวกับความเชื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาจะจัดให้มีเครื่องสังเวยเป็นมะพร้าวอ่อนเพราะเชื่อว่าเป็นตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์การดื่มน้ำมะพร้าวก็เพื่อความเป็นสิริมงคลเฮ้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะชื่นจิตชื่นใจดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนมีประโยชน์มากมายมัมมูและอร่อยมากสดชื่นแล้วรู้ไหมว่ามะพร้าวยิ่งต้นสูงน้ำก็ยิ่งสะอาดมากขึ้นเพราะกว่าจะมาเป็นน้ำมะพร้าวที่อยู่ในลูกมะพร้าวได้จะต้องผ่านการกลั่นกรองตามชั้นต่างๆของลำต้นค่อยๆเจริญเติบโตน้ำมะพร้าวที่ได้มาจึงถือว่าเป็นน้ำที่สะอาดและบริสุทธิ์มาก
น้ำมะพร้าวจะช่วยทำให้ผิวพรรณสดใสเพราะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่มอบทั้งความสดชื่นและสารอาหารสำคัญให้แก่ร่างกายได้แก่โพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสและเหล็กที่ล้วนมีประโยชน์และร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ง่ายแถมน้ำมะพร้าวยังให้พลังงานต่ำไม่ทำให้อ้วนและยังช่วยชะล้างสารพิษในร่างกายอีกด้วยมะพร้าวใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนจริงๆขนมที่ทำด้วยมะพร้าวก็อร่อยมัมชาบมุ้งมุ้งมาแล้วคุณมะพร้าวไอศกรีมมะพร้าวอ่อนมัมมัมมุ้งเอ๊ะใช้โยให้เป็นวันของมะพร้าวใช้โยให้พี่พร้าวประโยชน์ของมะพร้าวยังมีอีกมากใครที่บ้านมีสวนมะพร้าวคงรู้ดีถ้าลูกแก้วยังดีอยู่ลูกแก้วคงบอกได้หมดเลยแล้วตอนเนี้ยเอาไว้ที่ไหนอะลูกแก้วมอมมอมอะลูกแก้ววิเศษของมอมถูกนำไปตากแสงอาทิตย์ทุกวันเพื่อให้น้ำที่อยู่ข้างในแห้งสนิทนกเงือกกรามช้างช่วยดูแลอยู่แก๊กแก๊กต้องช่วยดูแลเดี๋ยวตัวอะไรต่อมีอะไรจะมาขโมยไปอีกแหมร้อนเหมือนกันแฮะอยากดื่มน้ำมะพร้าวสักลูกหนึ่งมั่งใต้ถุนลมชงหยุดพักสักประเดี๋ยวดิคือว่าเหนื่อยและเมื่อยอ่ะแดดเดียวแดดเดียวแอะแอะและจะกลับมานะ